ดนอกพงศาวดารสวัสดีค่ะครั้งหนึ่งค่ะที่ประเทศของเราเกิดโศกนาฏกรรมที่คนไทยทั้งประเทศจำได้ไม่รู้ลืมและเรื่องราวสุดแสนสยองขวัญขนหัวลุกก็ตามมาหลังจากนั้นค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่โรงงานเคเดอร์แล้ววันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2536บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย4จังหวัดนครปฐมมีโรงงานแห่งหนึ่งเป็นโรงงานตุ๊กตาขนาดใหญ่แล้วก็เป็นโรงงานผลิตของเล่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศณตอนนั้นวันนั้นพนักงานทุกคนค่ะกำลังทำงานกันอย่างเป็นปกติแล้วก็ขยันขันแข็งรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองทำอย่างมีระบบระเบียบแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นค่ะเวลา 16 นาฬิกาของวันนั้นมีพนักงานคนหนึ่งสูบบุหรี่ภายในโรงงานแล้วก็ทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพื้นที่เกลื่อนไปด้วยเศษวัสดุในการใช้ผลิตตุ๊กตาไฟก็เลยลุกโหมกระหน่ำเผาไหม้บริเวณชั้นหนึ่งของอาคารโดยผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าไฟได้ลุกลามอย่างรวดเร็วเพราะว่าภายในโรงงานมีวัสดุไวไฟเป็นจำนวนมากพนักงานต่างก็วิ่งหนีกันจ้าละวันเหยียบกันแย่งกันออกจากประตูแต่ก็มีบางคนค่ะยังไม่รู้เรื่องแม้ว่าไฟจะเริ่มประชิดตัวแล้วก็ตามเหตุก็เพราะว่าไม่มีสัญญาณเตือนภัยค่ะบวกกับเสียงเครื่องจักรเย็บผ้ากลบเสียงบรรยากาศภายนอกห้องไปซะหมดทำให้คนที่อยู่ในห้องนั้นหนีได้ช้ากว่าคนอื่นเมื่อได้สติรับรู้เรื่องราวก็ช้าไปเสียแล้วบางคนหนีปีนขึ้นไปที่สูงค่ะแล้วก็ทิ้งตัวดิ่งลงมาหมายจะรอดชีวิตแต่สุดท้ายผลก็กลับออกมาเป็นตรงกันข้ามหลังจากที่ไฟลุกไหม้อยู่ประมาณ15นาทีค่ะเหตุการณ์เลวร้ายก็โถมเข้ามาเป็นรอบที่2นั่นก็คืออาคารถล่มลงมาทั้งหลังค่ะซึ่งเหตุนี้ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง188คนแล้วก็บาดเจ็บกว่า469คนค่ะหนึ่งในจำนวนผู้บาดเจ็บนั้นบางคนก็กลายเป็นคนพิการไปตลอดชีวิตและแน่นอนว่าส่งผลทำให้เด็กหลายคนกลายเป็นเด็กกำพร้าและหลายครอบครัวก็ต้องตกต่ำเพราะขาดเสาหลักของครอบครัวเรื่องก็เกิดจากคนประมาทเพียงแค่คนเดียวค่ะแล้วที่แย่ไปกว่านั้นก็คือเกิดเหตุตรงกับวันปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติแต่ภายในโรงงานกลับไม่มีความปลอดภัยแม้แต่นิดเดียวคนงานหญิงที่รอดตายมาได้เธอเล่าให้ฟังค่ะว่าสาเหตุที่คนงานตายกันเยอะก็เนื่องจากว่าพอคนงานเข้าไปทำงานแล้วทางโรงงานก็จะปิดล็อกกุญแจอย่างแน่นหนาพอเกิดเหตุไฟไหม้พนักงานจำนวนนับพันก็วิ่งกรูหนีตายกันมาจ้าละวันแต่ก็ไม่สามารถที่จะหนีไฟออกไปได้เนื่องจากประตูล็อกกุญแจคนงานที่หนีตายขึ้นไปอยู่ชั้น3ชั้น4ต่างก็กระโดดหนีตายลงมาข้างล่างซึ่งตกลงมาแล้วตายก็เยอะแขนหักขาหักก็มีไม่รู้เท่าไหร่ไม่ต่างไปกับแมลงเม่าที่บินเข้ากองไฟแล้วก็ร่วงหล่นลงมามีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะอยู่ในวัยอายุ20กว่าเธอก็เป็นพนักงานเย็บตุ๊กตาค่ะตั้งครรภ์ด้วยได้ประมาณ8เดือนนะคะก็เรียกว่าท้องแก่แล้วค่ะเธอเล่าให้ฟังว่ากำลังนั่งเย็บตุ๊กตาอยู่ก็ได้ยินเสียงเพื่อนๆค่ะร้องตะโกนว่าไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้หลังจากนั้นเขาก็วิ่งแตกตื่นหนีตายกันอลหม่านซึ่งเธอก็อยู่ในสภาพท้องแก่ใกล้คลอดวิ่งไปได้นิดเดียวก็ล้มลงเนื่องจากสำลักควันไฟที่พวยพุ่งขึ้นมาจากด้านล่างและเข้ามาทางทิศเหนือค่ะจนกระทั่งหายใจไม่ออกในยามนั้นเธอก็คิดว่าเธอและลูกน้อยในครรภ์จะต้องถูกไฟคลอกตายอยู่ในโรงงานนรกนี่แน่แล้วเธอก็เลยวิ่งมาฟุบอยู่ตรงราวบันไดและในขณะที่เธอกำลังสำลักควันไฟอยู่นะคะเธอก็ได้เอามือกุมเหรียญของหลวงพ่อคูณที่เธอคล้องคออยู่ค่ะพร้อมอธิษฐานขอให้หลวงพ่อคูณช่วยเธอด้วยให้หลวงพ่อคูณช่วยเธอกับลูกน้อยในครรภ์ของเธอแล้วเธอก็ตัดสินใจขึ้นคร่อมราวบันไดค่ะเพื่อรูดตัวลงมาฝ่าเปลวเพลิงแล้วก็กลุ่มควันไฟที่เธอมองไม่เห็นอะไรอีกแล้วมารู้สึกตัวอีกครั้งก็ตอนที่นอนอยู่บนเตียงพยาบาลโรงพยาบาลศรีวิชัยค่ะนอกจากเธอจะรอดชีวิตมาได้แล้วในตอนนั้นเหรียญหลวงพ่อคูณก็ราคากระโดดไปไกลค่ะภายหลังเกิดเหตุนั้นโรงงานแห่งนี้ก็เปิดทำการอยู่อีกสักระยะหนึ่งค่ะเพื่อที่จะเคลียร์สิ่งที่ค้างๆอยู่ให้เรียบร้อยแต่เปิดได้เพียง2ตึกสุดท้ายด้านหลังเท่านั้นเพราะว่าตึกที่อยู่ด้านหน้าทั้ง3ตึกนั้นได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้เกินกว่าจะซ่อมแซม ผู้ที่ได้ทำงานอยู่ตรงนั้นในเวลานั้นก็เล่าว่าหลังจากที่เรื่องราวผ่านพ้นไปโรงงานก็ได้จัดงานทำบุญใหญ่ค่ะเพื่อส่งวิญญาณบรรยากาศตอนนั้นค่อนข้างเศร้าสลดมีญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายมาตามหาญาติแล้วก็หาลูกของตนเองเป็นอะไรที่น่าหดหู่มากๆเขาเผยว่าโรงงานแห่งนี้ไม่ได้เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นเป็นครั้งแรกเคยเกิดขึ้นมาแล้วค่ะถึง3ครั้งด้วยกันคือเมื่อวันที่16สิงหาคมปี32แล้วก็วันที่2พฤศจิกายนปี34ถัดมาค่ะ13กุมภาพันธ์36หรือก่อนเกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่นั้นเพียง3เดือนเท่านั้นแล้วเขาก็ยังได้เล่าอีกค่ะว่าพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วนะคะไม่มีใครยอมอยู่ทำงานเกินเวลาหลัง16นาฬิกาเลยทุกๆคนตอกบัตรกลับบ้านกันหมดเพราะแม้แต่ตอนกลางวันยังได้ยินเสียงร้องโหยหวนลอยมาตามลมบางคนก็เล่าว่าภายในห้องน้ำมักจะได้ยินเสียงเดินตามหรือบางคนเจอหนักขนาดที่ว่าเห็นวิญญาณยืนอยู่ด้านหลังหรือบางคนก็พบเห็นคนกระโดดลงมาจากดาดฟ้าในเวลาค่ำคืนแท็กซี่รถเมล์วินมอเตอร์ไซค์โดนกันหมดค่ะทั่วหน้าวินมอเตอร์ไซค์ก็เล่าให้ฟังค่ะว่าช่วงโพลเพลเนี่ยมีคนเรียกวินให้ไปรับแต่พอขึ้นนั่งปุ๊บรถออกตัวปั๊บหันหลังไปดูอีกทีผู้โดยสารก็ไม่อยู่ซะแล้วไม่รู้หายไปตอนไหนชาวบ้านคนหนึ่งเล่าเหตุการณ์หน้าขนหัวลุกให้ฟังค่ะว่าหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้ที่โรงงานตุ๊กตาสิ้นสุดลงหลงเหลือไว้แต่กองตุ๊กตาจากโรงงานที่วางเกลื่อนกลาดก็มีผู้คนที่ไม่กลัวค่ะเอาตุ๊กตาจากโรงงานเหล่านี้ล่ะค่ะบ้างเอาไปให้ลูกหลานที่บ้านบ้างก็แอบไปซักแล้วก็เอามาขายถูกๆก็มีบางคนก็เลยเจอเรื่องราวขนหัวลุกเข้าให้ชาวบ้านเขาเล่าว่าเพื่อนเขายื่นตุ๊กตาตัวหนึ่งให้เขานำกลับไปให้ลูกสาวเขาก็รับไว้แล้วก็ขอบคุณหลังจากนั้นค่ะ3วันผ่านไปฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งในฝันก็เป็นผู้หญิงที่มอมแมมจากเขม่าวควันเสื้อผ้าเปียกโชกแล้วก็กล่าวว่าหนาวหนูหนาวเหลือเกินหนูขออยู่ด้วยได้ไหมหลังจากนั้นเริ่มหวาดระแวงตุ๊กตาตัวนี้แล้วค่ะพอมองดูตุ๊กตาแล้วก็กลับรู้สึกว่าแววตาตุ๊กตามันไม่เหมือนกับตุ๊กตาทั่วไปมันเหมือนมีชีวิตยังไงก็ไม่รู้แล้วเขาก็ฝันแบบนี้ค่ะทุกคืนก็เลยตัดสินใจถามเพื่อนค่ะไอ้เพื่อนคนที่หยิบตุ๊กตานี้ให้นั่นแหละถามว่าไปเอามาจากไหนคำตอบที่ได้ก็คือโรงงานตุ๊กตาแห่งนี้นั่นเองและที่ขาดไม่ได้ค่ะเราก็ต้องเล่าเรื่องราวของนักเดินสายล่าผีค่ะวัยรุ่นที่เขาได้ยินข่าวความเฮี้ยนเนี่ยยามดึกสงัดตามก็ต้องมาลองของอย่างไม่ขาดสายค่ะเจอบ้างไม่เจอบ้างบางคนก็ไม่ทันที่จะเข้าไปก็ต้องวิ่งเตลิดออกมาด้านนอกมีนักลองของท่านหนึ่งค่ะเล่าให้ฟังบอกว่าเขารวมตัวกันกับเพื่อนอีก5คนจ้างแท็กซี่ไปแท็กซี่ไม่ยอมไปเลยต้องขอรถพ่อมาขับโดยให้พี่ชายขับให้พอไปถึงแล้วเนี่ยสภาพในตอนนั้นก็คือเขาล้อมรั้วเอาไว้ก็เลยต้องปีนเข้าไประหว่างที่ปีนเนี่ยตนเองก็ชะโงกหัวเข้าไปมองหน้าโรงงานซึ่งห่างออกไปพอสมควรแต่เขาก็เห็นคนยืนอยู่หน้าโรงงานเต็มไปหมดเท่านั้นแหละก็วิ่งขึ้นรถไม่สนใจเพื่อนที่ยืนงงอยู่ในขณะนั้นอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่อยากจะหยิบยกนำมาเล่าให้เข้าใจกันก็คือมีละครอยู่เรื่องหนึ่งชื่อเรื่องตุ๊กตาที่ฉายทางโทรทัศน์นะคะเมื่อปีพุทธศักราช2531คนอาจจะเข้าใจว่าผู้เขียนผู้นี้เขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องโรงงานตุ๊กตาเคเดอร์หรือเปล่านะคะมีการเข้าใจผิดกันใน Twitter นะคะในโลกโซเชียลอะไรมากมายเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วตรงกันข้ามเลยค่ะเพราะว่าเหตุการณ์โรงงานตุ๊กตานั้นเกิดหลังจากละครถึง5ปีด้วยกันและแม้จะมีเรื่องราวสยองขวัญตามมาหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นแต่ก็ไม่ได้ถูกสร้างเป็นละครแต่อย่างใดค่ะเหตุการณ์ทั้งหมดก็เกิดขึ้นจากความประมาทของคนเพียง1คนเท่านั้นที่ไม่ใส่ใจในความปลอดภัยและสาเหตุที่ทำให้มีคนเสียชีวิตมากขนาดนี้ก็เพราะว่าเกิดจากโครงสร้างของอาคารไม่ได้มาตรฐานสร้างด้วยโครงเหล็กสำเร็จรูปที่ไม่ทนไฟพอเกิดไฟไหม้ขึ้นก็เลยทำให้อาคารถล่มลงมาและอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้รอดชีวิตได้ให้ปากคำก็คือเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ค่ะเจ้าของโรงงานกลัวคนงานจะฉวยโอกาสหยิบตุ๊กตาติดมือไปก็เลยสั่งยามค่ะบอกว่าให้ล็อกประตูไว้นั่นเอง เรื่องนี้นะคะต้องถือว่าเก็บไว้เป็นบทเรียนค่ะฟังเรื่องผีที่เราเล่าไว้แล้วนะคะก็ฟังเป็นสิ่งบันเทิงใจไปนะคะแต่เรื่องราวของโศกนาฏกรรมนั้นก็เป็นเรื่องจริงเรื่องหนึ่งที่เคยโด่งดังนะคะในข่าวหนังสือพิมพ์ทุกๆฉบับนะคะในวันนั้นของเมืองไทยค่ะแล้วเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้นะคะก็จะนำมาเล่ากันใหม่ค่ะในประวัติศาสตร์นอกพงศาวดารสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ